เอาก่อนเราเรียนไปแล้วว่าทำประโยคที่มันเป็น active คือประธานเป็นคนทำเองให้เปลี่ยนเป็น active ให้เปลี่ยนเป็น passive หรือประธานโดนทำอย่างไรใช่ไหมขั้นตอนแรกที่เราบอกคือเวลาเจอประโยคอะไรก็แล้วแต่หากี่ส่วนก่อน3ส่วนส่วนแรกคือประธานขีดไว้เลยอันไหนเป็นประธานขีดไว้อันที่2ขีด verb และสุดท้ายขีด object พอหา3ส่วนเจอแล้วปั๊บทำอะไรก่อนนะเอาประธานกับ object เอา object ขึ้นต้นก็กลายเป็น photo ขึ้นก่อนทีนี้แล้วมาดูว่า verb ที่เราหาได้นั้นมันเป็น verb อะไรอยู่ verb ที่เติม s ได้เนี่ยเป็น verb อะไร verb 1 2 3 4 5 verb ที่1ที่เติม ses ได้เป็น verb 1แน่นอนต่อไปพอรู้แล้วว่าเป็น verb 1เอาไป featuring กับ b บวก verb 3ใช่ไหมเจอ verb ตัวไหนให้เอา b บวก verb 3ไปห้อยที่ตัวท้ายเพราะฉะนั้น b ที่เป็น verb 1คือคำว่าอะไรบ้าง is am are photo ใช้อะไรดี photos photo หลาย photo ใช้ is am หรือ are ใช้ are เพราะฉะนั้นb ที่บวก verb 1ก็ได้คำว่า are มาต่อไป take อะไร taken เป็นช่อง3ใช่ไหมอันนี้ก็เอาไป featuring เป็น verb ช่องที่3 photos are taken by she ได้อยู่ไหม she เป็นประธานทีนี้ถ้า she เปลี่ยนเป็นกรรมก็เปลี่ยนเป็นคำว่าขึ้นต้นด้วยตัว h her ทีนี้ลองทำข้อ2สิเขียนลงไปในที่ว่างๆลองทำข้อ2ให้ดูหน่อยเป็นการทบทวนข้าวแล้วลองทำด้วยกันดูขั้นแรกครูบอกว่าให้หา3ส่วนใช่ไหมได้คำว่าอะไรบ้าง day แล้วก็ are getting แล้วก็ an assignment ทีนี้หา3ส่วนได้แล้วเอาอะไรขึ้นต้นเอาข้างหลังสุดมาขึ้นต้นก่อน an assignmentต่อไปเจอ verb 2ตัวให้เอา featuring ตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหน้าหรือตัวหลังหลังตัวหลังที่ featuring เพราะฉะนั้นตัวหน้าดึงลงมาได้เลยมั้ยใช้กับ and assignment ได้มั้ยได้ assignment มีกี่อันอันเดียวใช้ are ได้มั้ยงั้นตัวที่ดึงลงมาจะต้องเป็น verb to be เหมือนกันแต่ใช้ are ไม่ได้ใช้คำว่า is ทีนี้เหลือตัวหลังเอา featuring กับ verb to be บวก verb 3ตัวนี้เป็น verb อะไรอยู่verb ing ที่ featuring กับคำว่า be ได้คำว่า being แล้ว get ที่เป็น verb 3คือคำว่า gotten ก็จะเป็น assignment is being gotten by them ใครได้แบบนี้บ้างยังไม่สุดยังไม่ได้ทำครับได้ไหมปินได้ไหมเมื่อกี้อาจจะปินอาจจะเพิ่งมาเนาะขออีกอะไรนะเดเปลี่ยนเป็นเดมนะครับข้อ3ลองดูอีกที she was playing game she was playing game ลองทำดูปิ๊ดลองทำดูด้วยนะมีข้อนี3ข้อ4ลองดูข้อ3เขาบอกว่า she was playing game คล้ายๆข้อ2เลยเมื่อกี้หา3ส่วนได้ she was playing game เอาเกมขึ้นต้น games อะไรต่อ was ดึงลงมาได้เลยไหมเปลี่ยนเป็น
is ได้เปล่าอันนี้เป็น past tense อยู่เพราะฉะนั้นดึงลงมาก็เป็น were ต่อไป are fidgeting อันนี้เป็น verb ing เป็น being played by her ใครได้แบบนี้เก่งมากต่อไปข้อ4 you หา3ส่วนมี you can drink แล้วก็ water เอาอะไรขึ้นก่อน water ต่อไปเอานี้ดึงลงมาได้เลยไหม can ใช้ได้กับทุกตัวเลยไหมได้ดึงลงมาได้เลยแต่ตัวหลังเอา featuring กับ be verb 3 drink เป็น verb อะไรอยู่เนี่ยหลัง can ต้องเป็น verb อะไร verb 0ใช่ไหม can go can swimcan eat เป็น verb 0หมดเลยเพราะฉะนั้นหลัง can หลัง modal verb เป็น verb 0 featuring กับ be verb 3ได้ verb to be ที่เป็น verb 0คือคำว่า ก็ be เหมือนเดิมใช่ไหม can be และ drink เปลี่ยนเป็น verb ช่อง3คือคำว่า drunk by you ก็ you เหมือนเดิมทีนี้ทบทวนการ featuring verb to be มีทั้งหมด verb ช่องที่0ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3verb be ช่องที่0คือคำว่า be ช่องที่1มี is am ช่องที่2มี was กับ were ช่องที่3คือคำว่า be ตามนี้ประมาณนี้เนาะต่อไปทีนี้วันนี้ที่เราจะเรียนคือการทำประโยค passive ให้เป็นเป็น active ให้เป็น passive นั่นแหละแต่ว่าเป็นประโยคคำถามดีลีหมดแล้วนะเป็นประโยคคำถามปฏิเสธก่อนซึ่งในนี้ไม่มีให้เอาคำถามไปเลยดีกว่าเอาคำถามไปเลยดีกว่างั้นการทำให้มันเป็น passive แบบประโยคคำถามจะไม่ได้ยากมากแต่ว่ามาลองทำดูกันอย่างเช่นข้อ3เขาบอกว่า will the king inaugurate the new bridge เพราะฉะนั้นอันนี้วิธีทำก็คือเราหา3ส่วนเหมือนเดิมแบบเด๊ะๆไม่ได้แต่ต้องหา2ส่วนให้เจอก่อนคือ1ประธานหา subject ให้เจอแล้วก็หากรรมให้เจอ object และจะสังเกตว่าไอ้พวกที่มันเป็น verb อยู่มันจะขั้นอยู่ระหว่างข้างหน้ากับตรงกลางแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำตอนแรกก็คือดึงตัวหน้าลงมาได้เลยก็จะเป็น will will เสร็จแล้วก็เอากรรมมา the new bridge dge ไม่ใช่ dge ถูกแล้วนี่นี่ตัว g หาย will the new bridgeแล้วก็ตรงนี้เอาไปฟีเจอริ่งกับ be บวก verb 3ซึ่งดูว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงก่อนหลัง will ตรงนี้คือ verb อะไรเอ่ย verb 0 verb 0ที่เป็น verb to be คือ be แล้วก็ verb 3ก็เป็น in a great check by the king แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามมันจะง่ายกว่าตรงที่ดึงตัวข้างหน้าลงมาเลยแล้วดูว่ามันใช้เข้ากับประธานตรงนี้ไหมวิวใช้ได้กับประธานทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดึงลงมาได้เลยและไอตัวตรงกลางนี่ดูว่ามันสัมพันธ์กับตัวหน้าอย่างไรเป็นเวิร์บอะไรอยู่แล้วค่อยเอาไปฟีเจอริ่งแต่ข้อยกเว้นคือข้อ1มาดูข้อ1ขึ้นต้นด้วยเวิร์บ to do เมื่อไหร่ do does did อะไรพวกเนี้ยเราจะทำอีกอย่างนึงDo they make cars in Korea? หาสองส่วนให้ครูก่อนประธานคือ they กรรมคือ
ป็นคาสเฉยๆนอกนั้นอีพวกนี้เป็นส่วนเติมเต็มยังไม่ต้องมาทีนี้ครูบอกว่าถ้าปกติแล้วให้เอาเวิร์บตัวแรกลงมาได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเวิร์บ to do แบบนี้ให้ดูไว้แค่ว่าเวิร์บ to do เป็นเวิร์บอะไรอยู่เวิร์บ1ใช่ไหมถ้าเป็นเวิร์บ to do ให้ดูว่ามันเป็นเวิร์บอะไรอยู่แล้วเอา be ไป featuring ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าอะไร be ที่เป็นเวิร์บ1คือ is am are ใช่ไหมใช้อะไรดีเพราะเราต้องเอา car มาขึ้นต้น car เติม s ใช้ are ถ้าใครไม่ชัวร์ก็เขียน is am are ไปก่อนก็ได้ isam แล้วคำต่อมาคือ car เพราะฉะนั้นก็ตัด is ได้เลยตัด am ได้เลยก็เป็น are cars แล้วตรงนี้เป็น verb อะไรอยู่หลัง verb to do เป็น verb อะไรเสมอ verb 0เสมอก็ตรงนี้เอามา featuring กับ verb 3เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ถามด้วย do does did พวก verb to do ให้เอา be ผสมข้างหน้า verb 3ผสม verb ตรงข้างหลังมันก็จะได้ว่า are car make เปลี่ยนเป็น made แล้ว verb 3แล้วก็ by them in Kauri get ไหมถ้าขึ้นต้นด้วย verb to do ให้เอา be ผสมข้างหน้า verb 3ผสมข้างหลังงั้นลองทำข้อ2ให้ดูหน่อยทำข้อ2ให้ดูหน่อยลองเฉลยดูเนาะข้อที่2บอกแล้วถ้าเป็นคำถามแบบ verb to do หา2ส่วนก่อนอย่างแรกประธานคือ the hunts ก็คือหมาล่าเนื้อใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่2คือกัม the foxหาได้2ส่วนคำถามหา2ส่วนเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยว verb มันจะแบ่งครึ่งอยู่ตรงกลางกันทีนี้ถ้าขึ้นเป็นคำถามแบบ verb to do ให้ดูว่าตรงนี้เป็น verb อะไรอยู่ verb do does เนี่ยเป็น verb 1แน่นอนเอา featuring กับ verb to be ได้คำว่า is am are แต่มาดูว่า the fox ใช้กับอะไร the fox มีกี่ตัวตัวเดียวใช้is ก็ตรงนี้คือคำว่า is ใช่ไหม is the fox ต่อไป kill เป็น verb ตามหลัง verb to do คือ verb 0แน่นอนแล้วเอาไป featuring กับ verb 3 kill ที่เป็น verb 3คือ kill เติม ed is the fox killed by the hound the hound ไม่ใช่บ้านลงท้ายด้วยตัวดีอ่ะใครได้แบบนี้บ้างผิดแค่ตัวหน้าผิดตรงนี้เป็น R ใช่ไหมคำว่า Fox เราต้องดูด้วยว่าประธานเนี่ยมีกี่อันเพราะฉะนั้นถ้ามีอันเดียวเราก็ใช้ is ต่อไปลองทำข้อ5ให้ดูหน่อยข้อ5เลยดูข้อ5 did เป็น verb อะไรอยู่ did เป็น verb อะไร verb ที่2 do กับ does เป็น verb 1แต่ถ้า did เป็น verb 2 done เป็น verb 3เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น verb 2 featuring กับ verb to be ได้คำว่า be ที่เป็น verb 2คืออะไรกับอะไรนะ what were ใครยังไม่มั่นใจก็เขียน2อันไปก่อนหา2ส่วนได้ the bull กับ the matador ทีนี้เอา the matador ขึ้นต้นก่อนมาทาดอมีกี่คนคนเดียวใช้ was the matador อันนี้ก็เป็น verb 0เหมือนเดิมเอา featuring ให้กลายเป็น verb 3ก็คือคำว่า kill เติม ed แล้วก็ by the bull ได้แบบนี้ไหม be verb 3ไม่ใช่ละ do does verb 1 did verb 2 done verb 3ลองทำข้อ6
เนี่ยอ่ะขั้นแรกหาสองส่วนก่อนคือ day กับ day กับ the thief อ่ะเอา the thief ขึ้นก่อนเลย the thief มีกี่คนคนเดียว thief เป็น verb 2 featuring กับ be ได้คำว่า was the thief cash เปลี่ยนเป็น caught เป็นช่อง3แล้วก็ by deep เก่งมากได้ตามนี้ไหมปิ๊นผิดตรงไหนนะต้องผิดตรงไหนอะไรนะไม่ได้ตรงนี้ต้องเป็นหลังจากประธานต้องเป็น verb 3ตรงนี้ถ้าเป็น verb to do เนาะอ่ะทีนี้ข้อ7ล่ะมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วย verb to do ขนาดนั้นแต่มันมี wh question เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น wh question เนี้ยดึงลงมาก่อนเลยอันแรกเลยแล้วก็ใช้สูตรเดิมของเราที่เป็น did เมื่อกี้ทำแบบเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นทำข้อ7ดูข้อ7ข้อ8 when how เงี้ยดึงลงมาก่อนเลยแล้วก็ใช้สูตรเดิมของเราข้อ7ข้อ8ลองทำดูเหมือนเดิมสูตรเดิมของเราว่าหา2ส่วนก่อนก็คือ day แล้วก็อะไรเอ่ย the plane ใช่ไหมก็เอา when อันนี้ใช้เป็น verb 2 verb to be ก็ต้องเป็น was the plane hijacked by them ได้แบบนี้ไหมปินได้ไหมปินสลับตรงไหนผิดตรงไหนบ้างไม่ได้เอาเดมใส่โอเคแต่ว่าหลังยังไงก็ต้องมี by เดมอะไรพวกนี้ถ้าทำในโรงเรียนเนาะเขาน่าจะเน้นอยู่ข้อ8เหมือนเดิมสูตรเดิมหา2ส่วนก็เป็น your host family กับ you เพราะฉะนั้น did ก็เป็น verb 2 you ก็ใช้กับ you ใช้อะไร how you ใช้กับ were ใช่ไหม how were you อะไรต่อtreat เติม treat เติม ed treat by your host family ได้ตามนี้ไหมปิ้นได้ไหมแสดงว่าปิ้นยังงงๆอยู่นิดหน่อยอ่ะต่อไปอันนี้คือการทำคำถามแบบที่มันเป็นมี verb to do เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ที่นี้บอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่ verb to do ง่ายมากเอาตัวนี้ดึงลงมาได้เลยเจออะไรก็ดึงลงมาเลยข้อ9ก็ดึง have ลงมาเลยได้ไหมหาอะไรก่อนนะหา2ส่วนก่อน the police กับ the body the body มีกี่ body 1อันใช้ have ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น has the body ตำรวจพบศพ has the bodyต่อไปคำว่า found เป็น verb อะไรอยู่ verb 3เอาไป featuring กับ be บวก verb 3อีกทีนึงนะเพราะดูเอา featuring ตรงนั้นเลยตรงตัวแต่อันเนี้ยข้างหน้าดึงลงมาแต่ข้างหลังก็ featuring กับ be กับ verb 3เพราะฉะนั้นก็เป็น has the body be featuring กับ verb 3ได้ been แล้วก็ found ก็เป็น found เหมือนเดิมเพราะ verb 3มีแล้วThe body has been found. อะไรต่อ by the police. เพราะฉะนั้นลองทำข้อ10 11 12ไม่ใช่ verb to do ละดึงตัวหน้ามาตัวหลังเอา featuring กับ be บวก3เฉลยดูข้อ10บอกแล้วว่าคำถามใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ verb to do ดึงตัวแรกลงมาได้เลยแต่แล้วมาดูว่ามันเข้ากับประธานไหมใช่ไหมหา2ส่วนก่อนอันแรกคือ anyone กับ the oven แค่นั้นเพราะฉะนั้นเอา the oven มาก่อนเสร็จแล้วตัวนี้ดึงลงมาได้เลยได้ไหม has ใช้กับ oven ได้ไหมได้พอดีเลยก็เป็น has the oven ต่อไป
คำว่า clean ต้องเอาไป featuring กับ be และ verb 3เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น verb 3อยู่ก็ be บวก verb 3ได้ been และ clean ดีอ่ะแล้วก็ by any what yet เพราะ yet นี่เป็นส่วนเติมเต็มข้างหลังสุดเลยต่อไป11อ้าวเจอ WH question ไม่ต้องดูว่าเข้ากับประธานไหมเลยดึงลงมาเลยอ่ะทีนี้ใช้สูตรต่อไปหา2ส่วน the government กับ the fee the fee มาทีนี้ has ดึงลงมาได้เลยไหม has กับ the film 1อันพอดีy has the film been เป็น verb 3อยู่ been verb 3ก็ต้องเป็น been 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 เหมือนเดิมแล้วก็ by the government ขี้เกียจเขียนต่อไป12ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นดึงลงมาได้เลยโดยเฉพาะ modal verb ดึงได้แน่นอน would หา2ส่วนคือ touching classes กับ you ก็ต้องเป็น would you interest เป็น verb 0อยู่เอา featuring กับ be verb 3ได้ would you be interested touchy เลยไหมมีอะไรก่อน by t tai chi class ใครได้แบบนี้บ้างโอเคอ่ะเหลือข้อ4ได้แล้วทำแล้วเราทำแล้วเหรอทำแล้วกูไม่เคยโอเคทำแล้วอ่ะงั้นลองไปด้วยกันเลยนะข้อ4หา2ส่วนก่อนคือ adopter กับ you ใช่มั้ยมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเอา you มาก่อนเลย is ได้เลยไหมถ้าจะดึงลงมาต้องเปลี่ยนเป็นถูกต้องอายุแล้วก็มี going to examine อันนี้เราเอาไป featuring กับตัวสุดท้ายเท่านั้นใช่ไหมอย่างที่เคยบอกเพราะฉะนั้นเอา going มา going to มาเลย examine เป็น verb อะไรอยู่หลัง to ต้องเป็น verb 0เสมอก็ featuring กับ be verb 3ก็ได้คำว่าAre you going to be แล้วก็ examine term ed by a doctor ได้ไหมข้อหนึ่งก็เฉลยไปแล้วเนาะง่ายไหมคำถามง่ายอยู่เนาะงั้นลองทำแบบฝึกหัดที่ไม่มีให้บ้างนี่3ข้อนี้ลองทำดูซิว่าถูกไหมถ้าใครถูกหมดนี่คือแบบเข้าใจโคตรแจ่มแจ้งเลย7เฉลยด้วยกัน how ดึงลงมาได้เลยโดยไม่ต้องดูอะไรใดๆทั้งสิ้นพวก wh question who how ทั้งหลายใช่ไหม how แล้วก็เข้าสูตรเราว่า verb to do เป็น verb อะไรอยู่1เอา featuring กับ verb be ได้คำว่า is am are แต่ that word ใช้อะไรดี that word มีกี่ wordบทเดียวใช้ is how is that word ตรงนี้ featuring กับ verb 3ได้คำว่า written by you ใครได้ตามนี้เก่งมากใครไม่ได้มาปรึกษาก่อนว่าทำไมถึงผิดเนาะข้อ17ไม่ใช่ดู dart ดึงลงมาได้เลย can นี่กระจอก can verb 0 featuring กับ be verb 3เอา French ขึ้นมาก่อน Can French Can French อันนี้ Learn เป็น verb 0 Featuring กับ be ก็ได้ Learn be ก่อนใช่ไหม be learned ed ก็ได้หรือใครจะเป็น nt ก็ได้นะเขียนได้2แบบ Can French be learned by youเก็ตไหมว่าถ้าเป็นดูดัสอะเราเอา be เข้าไปตรงตัวกับดูเลยและอันนี้เอาแค่ verb 3แต่ถ้าเป็นตัวอื่นดึงลงมาได้หมดแต่ตรงเนี้ยไอ้ตัวหลังสุด verb ตัวหลังสุดต้อง be บวก verb 3ต่อไปตัวสุดท้าย why ดึงลงมาได้เลยทีนี้เป็น
สองส่วนคือ day กับ the o theater เนาะเอา the o theater ไปหมดคาบแล้วค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะดึงลงมาได้เลยไหมดึงได้แต่ต้องเปลี่ยน the o theater มีกี่ที่ที่เดียวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น is why is the o theater tearing เป็น verb อะไรอยู่เวิร์บอะไรอยู่เป็นเวิร์บ ng ฟีเจอร์หนึ่งกับ be เวิร์บ3ได้คำว่า being เทียช่อง3เป็นเทียทอนเพราะฉะนั้นก็เป็น being torn down by them ได้ไหมขออีกข้อนึงข้อนี้จะเป็นปฏิเสธไปด้วยมันปฏิเสธก็เอาปฏิเสธมาอย่างนั้นแหละหาสองส่วนคือชีกับ the truth แปลว่าความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอ่ะลองทำดูดึงลงมาได้ไหมอ่ะลองดูอันนี้บอกแล้วเป็นคำถามที่มี verb to do ต้องสังเกตนิดนึงว่ามันเป็น verb อะไรอยู่ verb 2ทิ้งไปแล้วก็เวิร์บ2ที่เป็นเวิร์บ to be คือคำว่า is am are หรอมี was กับ were แต่เอาอะไรมาก่อนเอา the truth มาก่อนอ่ะ the truth มีกี่ข้อมีข้อเดียวเพราะฉะนั้นใช้ is เอ้ยใช้ was หรือ were was the truth ต่อไป tell เปลี่ยนเป็น told by She tell you the truth. By her. แล้วก็ต้องใส่ to you ด้วยอันเนี้ยเพราะว่ามันมี2อันไงที่เป็นกรรมถ้าใครเอา you เป็นกรรมก็ told you by told you the truth by her. ยังไงก็ by her. Sorry.อ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้เอาของที่บอกข้างหลังอ่ะแล้วคนก็เอามาทูอย่างนี้ดีที่สุดต่อไปดูหน้าเปิดไปหน้าที่3ในชีทของเราหน้าสุดท้ายอะไรนะครับอ๋อเป็น Watson ด้วยลืมอย่าลืมตรงนี้ต้องเป็น Watson ด้วยเพราะข้างบนมันเป็น Duck Didn't ตรงนี้ก็ต้องเป็น Watson The truth told by her to youอ่ะชีทหน้าสุดท้ายสังเกตว่ามันจะมีถามด้วย who ซึ่งทีนี้ถ้าเราหา2ส่วนอะได้ไหมหาประธานเจอไหมข้อ19 20หา2ส่วนได้ไหมเพราะมันถามถึงประธานเพราะฉะนั้นเราหา2ส่วนไม่ได้ถ้ามันถามด้วย who ทีนี้แต่มันก็ไม่ได้ยากถ้ามันเป็นแบบนี้ปั๊บอ่ะเดี๋ยว19 20นะอ่ะ19 20มาดูถ้าเป็น whoดึงลงมาได้เลยอย่างที่สโลแกนของ WH question who แต่ ask ถือว่าเป็น verb ask her to come และกรรมคือ her สิ่งที่เราสองส่วนที่เราต้องหาคือ verb และกรรมแค่นั้นเองเปลี่ยนเป็น verb และกรรมหรือว่าใครจะหาส่วนเดียวก็ได้ดีกว่าจะได้ไม่ยากหาส่วนเดียวเพราะฉะนั้น who เสร็จแล้วเราเจอกรรมเราเจอ verb เลยก็เป็นตรงนี้ก็ featuring กับ be verb 3เลย ask เป็นอะไรอยู่ verb อะไรอยู่ ask ที่ถ้าเป็น verb 3มันจะขี้เหงามันอยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้คือ verb 2เพราะฉะนั้น be ที่เป็น verb 2คือ was I mean was กับ were เขียนมาก่อนเลยแล้วก็ ask ที่เป็น verb 3ก็เหมือนเดิม who were askedby แล้วก็ทุกคำแต่ทีนี้
who เนี่ยใช้ was หรือ were ดี were who เนี่ยน่าจะมีกี่คนคนเดียวใช้ was by who was asked by her to come ใครโดนถามให้มาใครถามเธอให้มาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าดึงลงมาเดยดึงลงมาเดยว่ะดึงลงมาเลยไม่ได้ถ้ามันเป็น WH question เก็บ WH question คำว่า who ไว้ก่อนแล้วก็เข้าสูตรเราเหมือนเดิมเป็นหาได้หนึ่งส่วนก็คือหากรรมอย่างเดียวเสร็จแล้วได้ verb มา verb เป็น verb 2จัดการให้ B เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าประธาน3อยู่ข้างหลังประธานก็เป็น was และ her ที่เป็นกรรมอยู่เปลี่ยนเป็นประธานก็เป็น she was she asked to come by whom ประมาณนี้ get who ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ20เอา who ดึงลงมาได้เลยไหมไม่ได้เก็บไว้ก่อนทีนี้หา1ส่วนให้เจอคือกรรมกรรมคืออะไรเอ่ยไม่ใช่ answer ยังเป็น verb อยู่กรรมคือ this question เพราะฉะนั้นเราได้ verb คือ is going to answer อันนี้คือ verb หมดเลยพอเจอ verb อย่างนี้ปั๊บตัวแรกต้องไปอยู่หน้าสุดนอกนั้นfeaturing b verb 3เพราะฉะนั้น this question ออกมาก่อนเสร็จแล้ว is ใช้ได้ไหมได้ is this question แล้วก็เอาตัวที่เหลือเนี่ยมาให้หมดก่อน going to answer. แล้วก็ answer เป็น verb อะไรอยู่หลัง verb หลัง to ต้องเป็น verb 0 be featuring กับ0ได้ be going to be answer เติม is this question going to be answered by by who get who ไหมงั้นขออีกข้อนึงที่มันเป็น who แล้วกัน whoAre you ก็ได้อะได้เหรออะ who are you ลองดู you are by whom มันได้ who had been who had eaten bananaใครกินกล้วยใครกินกล้วยไปแล้วใครกินกล้วยกูอะไรเงี้ยอ่ะลองทำดูข้อนี้เอาฮู้ไว้ทีหลังเลยเจอประธานเจอกรรมเอามาขึ้นเป็นประธานก่อนหาได้แค่หนึ่งส่วนเท่านั้นคือบานาน่าที่เป็นกรรมนอกนั้นจัดการเจอเวิร์บกี่ตัวเอาตัวแรกไปเป็นประธานไปเป็นตัวหน้าeaten เอามา featuring ลองดูจริงเหรอมาเพราะฉะนั้นเจอได้หนึ่งส่วนเอาขึ้นต้นเลยเป็น banana had เอามาได้เลยไหมเป็นอดีตอยู่แล้ว had ยังไงก็เอามาได้เสมอเพราะเป็นอดีตอยู่แล้วต่อไปอันนี้ featuring กับ be verb 3ตัวนี้เป็น verb อะไรอยู่ verb 3เพราะฉะนั้นต้องเป็น been eaten by who เออได้เก่งมากทีนี้ขอหัวข้อสุดท้ายการปฏิเสธ she doesn't love you ประโยคบอกเล่านะอันนี้หา3ส่วนได้ she doesn't love และ you อ่ะเอาอะไรขึ้นก่อน you ทีนี้เจอ doesn't ให้ถ้าเป็นบอกเล่าเนาะไม่ใช่คำถามแล้วนะทีนี้ให้ดูให้ตัดตัวนี้ทิ้งเลยแล้วดูว่า doesn't เนี่ยมันเป็น verb อะไรอยู่ verb 1ให้รู้แค่ว่าตัวเนี้ยเอาไปยัดเยียดให้ตัวหลังว่ามันเป็น verb อะไรอยู่
แสดงว่า love คือ verb 1แต่มันก็เป็นปฏิเสธอะเนาะก็ต้องเป็น you ไม่ใช่รู้แค่ว่า love เป็น verb 1เพราะฉะนั้น officially กับ be verb 3อ่ะกลายมาเป็นตรงนี้เป็นของ verb 1แล้วนะ be ที่เป็น verb 1คือ be is am are you ใช้ are you are แต่เป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องเป็น you aren't ต่อไป loveed by her จบเก็ทไหมขออีกอันนึง they don't like a dog อ่ะทำ they don't like a dog โอเคก็ได้แล้วแต่They don't like a dog. หาสามส่วน They don't like a dog. อ่ะลองทำเอง I don't seem nice by them. เดี๋ยวก่อนให้เพื่อนทำแป๊บหนึ่งหาสามส่วนได้แล้วเอาอะไรขึ้นต้น a dog มาเลย a dog ต่อไปตรงนี้ถ้าเป็น verb ดูตัดทิ้งแต่นี่เป็น verb อะไรอยู่verb 1ให้เอามาใส่ข้างบนนี้เลยง่ายกว่าเนาะจะได้รู้ว่าอ๋อเป็น verb 1ของอันนี้ be verb 3ได้คำว่า is like เป็น is am are เพราะฉะนั้นใช้ isn't อย่าลืมว่ามันมีปฏิเสธตรงนี้ด้วยอย่าทิ้งมันไป isn't like เติม liked by them โอ้ยทำไมมันเก่งอ่ะขออีกอันนึงได้ไหมก็มันดูง่ายจังอ่ะทำไมทุกคนทำได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวขอยากครูทำไม่ได้เลยเนี่ยเกี่ยวอะไรครูก็ต้องทำได้ดิครูต้องเป็นคนเฉลยอ่ะhe haven't been playingเทนนิสอันนี้ก็เด้งมาจังอ่ะ He haven't been playing tennis เดี๋ยวเพิ่งตอบนะเดี๋ยวเพิ่งจะเลยเขาหาสามส่วนให้เจอก่อนชีวิตจะดีมากหาเองอันนี้จะไม่บอกเลย He haven't been playing tennis ขอไปเขียนใหม่ได้ไหมเดี๋ยวก่อนHe hasn't สิไม่ใช่ hasn't been playing tennis ก็อันนี้ he hasn't been playing tennis อ่ะเอาอะไรขึ้นต้น tennis มาก่อนเลย tennisดึงลงมาได้เลยไหมได้เลยเพราะเทนนิสก็อย่างเดียว hasn't ได้ been ดึงลงมาตัวที่ featuring คือตัวท้ายเท่านั้น be verb 3เป็นอะไรอยู่ verb ing be ก็ได้ be ing และ play ก็เป็น played by him easy นั่นน่ะถูกเหรอทำไมถูกไหมผิดนิดหน่อยผิดตรง hasn't ถูกเลยโอเคแล้วก็เขียนเนี่ยเป็น has กับ is ก็ดูว่าไหนถูกอ๋ออ่ะของเองผิดตรงไหน been ไหนอ่ะอันนี้เหรอไม่ได้ดึงลงมาใช่ไหมคือบอกแล้วว่าถ้าตัวที่จะ featuring อ่ะมีแค่ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือเอาลงมาให้หมดและดูว่าตัวหน้ามันเข้ากับประธานไหมใส่ been แต่ไม่ใส่ been เองนะไม่ได้คือถ้าเอาจริงๆเวลาตรวจนะถ้าสมมติว่าโจทย์มันมี verb 3ตัวไอตัว passive อ่ะจะต้องบวกมา1เพราะฉะนั้นอันนี้มี1 2 3อันนี้ต้องมี1 2 3 4ตัวเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นตรวจคำตอบได้ด้วยวิธีนี้เสมอว่า verb ต้องเพิ่มมา1ตัวแล้วก็ดูว่าประธานกับไอตัวแรกเนี่ยเข้ากันไหม
และหลัง by เป็นกรรมหรือยังและ2ตัวท้ายของ verb เป็น verb to be มั้ยบวก verb 3มั้ยที่เราบอกอันนี้คือการตอบคำตอบโอเคถือว่าเข้าใจคร่าวๆมั้ยไม่คร่าวไม่คร่าวครับโอเคทองแท้ไปหิวข้าวจ้าตอนนี้